จะเป็นตัวเพิ่มเหมือนกันนะครับที่คือเป็นเรื่องที่ครูมันจะออกเรื่องแกรมมาให้ด้วยคือเป็นคำกริยาคำคุณศัพท์อะไรต่างเนี่ยครับก็จะอยู่ในวันโน้ตกับบนเว็บเบราว์เซอร์จะใส่มาให้นะครับตัวอย่างให้อาจารย์ดูตัวนี้มาทั้งในตัวแอปฟรีของวันโน้ตที่มาพร้อมวินโดว์10ด้วยคือถ้าอาจารย์ติดตั้งวินโดว์10ปุ๊บจะมีวันโน้ตมาให้อาจารย์นะครับในเครื่องอันนี้สมมติว่าผมสแกนข่าวเป็นรูปภาพนะครับนี่คือเป็นรูปภาพจากสกรีนบางของโค้ชนะครับผมก็อินเสิร์ตเข้ามาในวันโน้ตแล้วผมก็สั่งให้เขาอ่านให้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะดึงตัวอักษรนะครับออกมาจากรูปภาพให้ผมนะฮะก็คือเทคโนโลยีเรื่อง OCR ใช่ไหมครับOptical Character Recognition ดึงตัวอักษรมานะครับในเวลาแป๊บนึงนี่ฮะนี่คือตัวอักษรทั้งหมดที่มาจากสกรีนบางของโค้ชที่เป็นรูปภาพเมื่อกี้นี้แล้วถ้าผมต้องการจะ copy ไป edit ใน Word ต่อก็ copy ได้นะฮะถ้าอาจารย์มีวันโน้ตที่มาพร้อมวินโดว์10ตัวเนี้ยมันก็จะเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มมันมาอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเราปรับขนาดตัวอักษรให้ตัวใหญ่ตัวเล็กได้นะฮะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีต่างๆให้เราอ่านสบายตาได้เป็นต้นนะครับอ๋อที่เรามีแล้วเสร็จแล้วทางขวานี้ก็อันนี้ฮะโปรแกรมมาที่มันเพิ่มขึ้นมาให้ฮะถ้าเกิดผมติ๊กถูกคำว่านาวเนี่ยตัวสีม่วงเป็นคำนามสีแดงเป็นเวิร์บนะฮะ is เป็นเวิร์บ proven เป็นเวิร์บนะฮะสีเขียวเป็นคำคุณศัพท์ adjective นะครับสีเหลืองเป็นคำ adverb คำพิเศษถ้าโชว์ก็ให้มันมาร์คด้วยว่าตัวไหนเป็นอะไรนะฮะ adverb อยากรู้ว่าออกเสียงกี่พยางค์ก็เปิด syllable ปึ๊บมันก็จะบอกว่าอย่างคำว่า facility นะก็เราเป็นรักเนี่ย facility 4พยางค์งั้นเวลาเราเห็นก็จะอ่านออกเสียงได้ถูกต้องนะฮะยังไม่หมดนะฮะก็คือมี picture dictionary อีกนะครับถ้าผมเทิร์นออนไว้นะครับถ้าผมไม่ชัวร์คำไหนผมก็เมาส์ไปคลิกคำนั้นปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นรูปภาพให้นะเป็น picture dictionaryเอาตอนนี้ไม่มีเสิร์ชใช่ครับก็จะซื้อแล้วก็หาเองนะอันนี้ก็แล้วเจ๋งนะฮะอย่างคำว่าครูนะครับเราเรียนกันมาว่าครูคือโรงเรียนนะฮะแต่ครูมีอีกความหมายนึงก็คือคำเรียกคำว่าขุนขุนปลาเขาเรียกครูออฟฟิศปลาหนึ่งขุนที่ว่ายมาเนี่ยเป็นครูออฟฟิศเนี่ยฮะให้พอที่จะทุกเอ๊ะทำไมครูเป็นลูกปลาเพราะว่าครูมันมีความหมายในที่เรียนเดียวก็คือมีความหมายว่าเป็นขุนปลาด้วยนะครับแล้วก็เด็กๆที่อ่านตามคือใหญ่ก็จะลงบรรทัดถ้าอ่านสัก 4-5 บรรทัดบรรทัดก็มีบอกให้โฟกัสไลน์นะจะให้5บรรทัด3บรรทัดหรือ1บรรทัดได้กดปุ๊บมันก็จะโฟกัสให้เฉพาะนี้เวลาอ่านก็จะได้อ่านตามได้ไม่หลงบรรทัดนะฮะแต่แล้วผมก็สายเท่าไหร่นะครับก็เมื่อกี้ก็กดอ่านAn English teaching skill at the school. She offered Devil Office 5 steps to public speaking, which will build a positive attitude towards leaving English by technology INT integration, improve knowledge for better oral skills, organize a speech contest. คือถ้าภาษาที่แปลกอย่างถ้าเราได้ยินสำเนียงที่ถูกต้องบ่อยๆมันจะเราจะจำสำเนียงนั้นนะอย่างเยอะแบบแบนเทอร์เนี่ยมันจะแบบแบนเทอร์เนี่ยมันจะเป็นมันจะแบบเสียงมันจะชัดแล้วพอเราได้ยินเสียงที่ชัดตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะอินกับสำเนียงนั้นแล้วก็จะได้สำเนียงที่ถูกต้องโดยธรรมชาติก็เปลี่ยนเสียงผู้ชายได้เหมือนกันนะครับเป็นเมลก็ได้ก็จะหมดอันนี้ improve
provide intense zip training. While grade 5 and 6 students are enraged to spend แล้วก็ที่บอกนะผมมันอ่านภาษาไทยได้ครับผมสมมติผมพิมพ์ภาษาไทยเข้าไปนะมันก็จะมันมาเองกับอินโฟสิตตัวมันแถมมาให้ก็ถือว่าเขาไปเราก็พิมพ์เองได้เป็นคอปปี้วางได้เลยครับแต่ที่ภาษาไทยนะฮะก็พิมพ์ให้เขาอ่านที่สามโลกคุณจะอยู่หน้าวันนี่สำหรับประเด็นบนหน้าเครื่องขาถามสารถูกสุขติดต่อ3อย่างตัวแรกถามตัว2ตัว5ทีว่าทำไมตัวเจ้าแห่งรายเล่าหรือมันเจ้าโน่นทีพอหลบแล้วถามกลับใหญ่เจ้าสิ้นทีตัวข้านี้โน่นแทนตอนดีกันเจ้าตัว3ที่เพิ่งอยู่สักครู่ก็ไม่รู้จะพูดที่มันจะตัดสินใจทำเกินเวลาท่านตัวข้านั่นพี่ยังไม่ตายที่ถ้าวันไหนเราเสียงแห้งเราก็พิมพ์ให้มันอ่านได้นักศึกษาวันนี้ครูเสียงไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวให้ทำอันนี้ครับพิมพ์เข้าไปก็อ่านได้แล้วภาษาไทยอ่านได้ภาษาอังกฤษก็อ่านได้แน่ๆนะครับคืออันนี้ถ้ามันอ่านไทยได้เนี่ยครับภาษาอื่นทั่วโลกเนี่ยอ่านได้หมดละเพราะว่าภาษาไทยส่วนใหญ่จะมาท้ายๆเขาเป็นครับคือมันอ่านมาได้หมดทุกภาษาในโลกแล้วจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสอะไรอ่านได้หมดแล้วภาษาไทยก็ตามมาครับตามมาอีกอันนึงคือถ้าเกิดผมใส่โจมเลขเข้าไปนะฮะก็คือตรงนี้ผมลบทิ้งให้ก่อนก็ได้ครับจะได้เห็นภาพตัวนี้มันก็คือรองรับการเขียนนะฮะคือวันโน้ตออกมาเป็นคือนึกภาพบรรทุกคือให้นึกภาพที่เป็นสมุดโน้ตของอาจารย์เนี่ยสมุดโน้ตเราคือเราก็เอากระดาษแปะเข้าไปได้ใช่ไหมครับจดก็ได้เขียนอะไรก็ได้นะครับอันนี้คล้ายๆกันก็คือถ้าเกิดผมทำวิจัยหรือเก็บข้อมูลเรื่องนี้อยู่เนี่ยต้นทางของข้อมูลผมอาจจะเป็นวิดีโออาจจะเป็นลิงก์ YouTube อาจจะเป็นไฟล์ Word อาจจะเป็นรูปภาพอาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่ผมลบไปเองเป็นเลยนะฮะถ้าเกิดผมเก็บข้อมูลเหล่านี้แต่ปกติคือควรผมก็ไปเก็บในโฟลเดอร์ด็อกิเมนต์ผมใช่ไหมรูปภาพก็ไปอยู่พิกเจอร์ใช่ไหมวิดีโอก็จะไปอยู่อีกโฟลเดอร์นึงพอวันที่ผมจะเอามารวมกันเพื่อจะมาทำงานเนี่ยทุกอย่างมันกระจายอยู่คนละที่แล้วผมก็จะจำไม่ได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนตัวนี้ก็คล้ายๆกับเว็บบอร์ดเมื่อเช้านี้คือมันเป็นถังที่เราใส่อะไรก็ได้ไปฮะสมมติการเนี่ยเป็นงานที่ผมจะทำงานหนึ่งเรื่องขอให้ทั้งวิดีโอรูปภาพตัวอักษรลิงก์ต่างๆเป็นเรื่องเดียวกันที่ผมกำลังสืบค้นอยู่ผมสามารถแปะเลยนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกันเองคล้ายๆเป็นไมล์แมปของเราเองนะฮะแล้วก็แปะเข้าไปแล้วพอตอนหลังเราเปิดประตูปุ๊บคอนเทนต์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็อยู่หน้าเดียวกันเป็นต้นอย่างที่ผมต้องวาดตัวกราฟนะฮะก็คือเขียนสมการเข้าไปนะครับ y เท่ากับ 2x ยกกำลังมาต่อลบ1นี่นะฮะผมใส่ไปชุดเราก็สามารถบอกว่าให้เอาสมการที่ผมเขียนไปนะครับแปลงเป็นคณิตศาสตร์ให้หน่อยไปที่รอก็จะมีตัวแมทอะไรละอันนี้แมทครับนี่ฮะมันได้แปลงจากลายมือของกายเรียนไว้ให้เราสอบนี่ก่อนสอบก็เพื่อให้นะครับให้มันหาค่า x ปุ๊บค่า x ก็ออกมานะมันอยู่ที่วิวครับผมอยู่ที่วิวว่าจะมีทางขวาสุดจะมีดินปุ่มได้ไหมนะแล้วผมก็บอกให้มันแสดงวิธีทำให้ดูหน่อยนี่ก็แสดงวิธีทำให้แก้สมการทำเสร็จก็บอกว่าอยากได้กราฟไหมเอากราฟ 2D ปุ๊บได้กราฟพาราโบลามารอทำปากดูเลยแล้วก็กดตอกดาวสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับจะอินไม่ต้องเนี่ยเดี๋ยวผมดูให้ครับ
อันนี้ก็คือฝังมาให้ในตัวแอปตัวนี้ครับกับเครื่องที่เป็นดิจิตอลสิ่งนะครับก็จะมาพวกนี้นะครับเลขก็จะตัวอะไรก็ได้อินทิเกรตก็ทำได้ครับอินทิเกรตดิ้น2ชั้น3ชั้นมันก็แล้วก็แก้ให้ครับผมคือน่ากลัวมากคือเราจะเป็นอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์ทันทีบอกโจทย์มาผมเขียนปุ๊บมันรู้วิธีทำด้วยจะเอากราฟให้ดูได้ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นรูปแบบนึงถ้าเกิดใช้คู่กับอีเมลของ Office 35ของทางมอเองมันก็จะมีตัวนึงที่ใช้ร่วมกันเรียกว่า Class Notebook นะครับ Class Notebook แต่ถ้าว่าถ้าการล็อกอินด้วยเมลที่เป็น Office 35ของทางมหาลัยครับจะสามารถสร้างสมุดโน้ตเนี่ยขึ้นมาเท่าจำนวนนักศึกษานะฮะสมมติว่าเด็กลงเรียนวิชาถึง80คนอาจารย์ก็สร้างคลาสรูมถึงงานของอาจารย์เนาะตั้งชื่อเลยว่าวิชาอาจารย์ปุ๊บแล้วก็เอารายชื่อเด็กเข้ามาพอเด็กเข้ามา80คนปั๊บเนี่ยมันจะออโต้ฮะสร้างสมุดโน้ตเนี่ย80เล่มแล้วก็แจกไปยังนักศึกษาทีละคนเลยฮะแล้วก็สั่งให้สิทธิ์ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเห็นเฉพาะของตัวเองกับหนังสืออันกลางของอาจารย์ที่อาจารย์แชร์มาซึ่งอาจารย์จะแชร์อาจจะเป็นสั่งการบ้านสั่งอะไรมาที่เด็กเห็นแต่เขาไม่เห็นของเพื่อนฮะแต่ในมุมมองของอาจารย์เวลาการล็อกอินเนี่ยมันซิงกันที่เครื่องอาจารย์ปุ๊บทางซ้ายมือตรงนี้ให้เห็นแถวยาวเนี่ยอาจารย์จะเห็นหนังสือเด็ก80เล่มเรียงต่อกันครับอาจารย์เลือกชื่อใครก็ได้เปิดปุ๊บมันเรียลไทม์นะถ้าเด็กคนนั้นอยู่บ้านและกำลังทีมงานอยู่อาจารย์เห็นตัวหน้าเว็บและหน้าจออาจารย์มันกำลังเขียนอยู่เลยครับสดๆเลยแล้วเราก็สามารถตรวจงานเด็กได้นะครับก็จะเป็นการตรวจการเพราะเรากับกระเพาก็เหมือนสมัยก่อนที่เอาสมุดโน้ตเป็นสมุดปึ๋งมาวางแล้วก็เปิดตรวจเกียร์เล่นนะครับเรียกว่าเป็นคลาสโน้ตบุ๊กนะครับมันก็จะซิงเข้ามาให้นะครับอ๋อคือต้องใช้เมลแอป mail.psuacth สร้างบนเว็บก่อนแล้วมันก็จะซิงออกมาให้คือบางเรื่องเลยว่าของหาอะไรเราขึ้นสองระบบสองยี่ห้อนะครับอันหนึ่งของ Google อันนึงของ Microsoft นะอันที่ผมโชว์ก็เป็นของ Microsoft ใช่ครับเมื่อกี้ผมจะพาไปเล่นสุกี้ไม่ใช่แต่ละแต่ว่าสุกี้มีประโยชน์กว่านะผมว่าได้ Excel พูดได้เลยเนี่ยใช้ได้แล้วก็ตัวเขาไว้แปลภาษาก็ใหม่จริงเลยครับเพิ่งจะออกมาได้ไม่ถึง 3-4 เดือนข้างล่างนี้ก็จะมีถ้าเกิดแนวคณิตศาสตร์นี่มีเยอะอยู่นะผมถ้าตรงอาจารย์สกอร์มาว่ามันเป็นถึงตรงเครื่องหนึ่งปีเนี่ยก็จะมีตัวเวิร์กชีทเรเตอร์คือสร้างใบงานเลขนะฮะคือสร้างตัวเลขอัตโนมัตินะครับแบบแอดอินเข้าไปในเวิร์กก็คือมีฟังก์ชันเลขเข้าไปในตัวซอฟต์เวิร์กนะฮะไฮไลท์สมการมันบอกคำตอบให้มันสร้างกราฟ 3D ให้นะครับหรือว่า84.0 ก็คือเป็นโปรแกรมติดตั้งกับหาทำได้คล้ายๆกับเมื่อกี้ที่ผมโชว์วิธีทำให้ดูแต่ว่าเป็นภาษาไทยก็คือใส่ตัวการไปปุ๊บมันแล้วก็ทำเป็นภาษาไทยให้ย้ายข้างอันนี้หาสรรพสิทธิ์อันนั้นอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แต่เบสิกเด็กๆจนถึงมันคาลคูลัส4อะไรเงี้ยนะฮะดิสอินทิเกรต2ชั้น3ชั้นได้หมดมีฟังก์ชันสแตทที่สามารถอินพอร์ตข้อมูลเข้ามาหาคล้ายๆพวก e-test f-test อะไรเงี้ยได้นะครับ regression อะไรเงี้ยก็ทำได้อันนี้ก็จะเป็นตัวเคมีที่เอาไปฝังในเวิร์ดนะฮะคือแทรกเพิ่มไปในเวิร์ดเป็นเรื่องของเคมีแล้วทุกตัวก็คือเป็นรวมตัวแอดอินฟรีเนาะที่ถ้าเรารู้แล้วว่าเอามาใช้ได้นะครับอันนี้ก็ลองรับตั้งแต่2010ขึ้นมาฮะนะครับตัวเคมีในเวิร์ดเนี่ยฮะสมมติผมพิมกินไอตัวชื่อที่อย่างนี้กดแอซิติกใช่ไหมครับผมไฮไลท์ตัวสองตัวนะตัวสูนี้คลิกขวาแล้วบอกว่าเป็นสมการเคมีนะครับแอดเป็นเคมีที่พอมันรู้ว่าเป็นเคมีปุ๊บมันก็ปรับมาที่แท็บเครื่องมือเคมีให้อันนี้คือหลักที่ผมติดตั้งเสร็จแล้วเนาะมันก็มีแท็บเครื่องเคมีให้ผมแล้วผมก็อยากจะรู้ว่ากดแอซิติกเนี่ยครับมันมีสมการเคมีว่าอะไร
C2H4O2 มีการอีออนหมุนลบตรงไหนทันทัพเดียวทันทัพคู่ยังไงเรียกตารางธาตุขึ้นมาดูวันนี้ได้ในงานนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความสามารถเคมีเข้าไปในเวิร์ดถ้าผมไปเปลี่ยนไอโซโทปเปลี่ยนธาตุต่างๆมันก็จะปรับตัวสมการเคมีให้ผมด้วยนะครับแล้วตัวแอดอินเข้าไปในเวิร์ดเยอะมีไหมนะครับ